รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8ถ้าเปิดร้านค้าและอยากให้ลูกค้าเข้ามาเยอะๆก็ต้องโฆษณาต้องโปรโมทก็ต้องประชาสัมพันธ์เหมือนกันเหมือนไปจีบสาวจีบหญิงอย่างเงี้ยถ้าเราไปยักคิ้วหลิวตาแล้วเราอยู่ในที่มืดอ่ะผู้หญิงไหนจะเห็นไม่มีใครเห็น มันต้องไฟฟอลโล่จับพวกแล้วก็ยักคิ้วหลิวตาแล้วส่งสัญญาณให้เขารู้อันนั้นนะเขารู้ว่าเราชอบนะตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวแต่ถ้าเขาไม่ชอบก็มองทำไม บางเรื่องน่ะไม่ต้องโปรโมทก็ได้แต่บางเรื่องไม่โปรโมทคนก็แห่ไปเยอะคนหรอเอ้ยจะอะไรอะไรงานอะไรงานบวชบนบวชป่วยทานนั่นไงว่าละแบงค์พันเอ้ยแบงค์500เอ้ยเลี้ยงโอ้ยคนแห่ไปล้นหลามคนเอ้ยลองไปดูว่าที่ไหนวัดไหนครับคุณผู้ชมครับข้างบนก็ป่วยกันมันข้างล่างก็เบียดกันมันเดียวแล้วเมื่อกี้เห็นเหมือนทบขยุกขยุยแบงค์เลยเนอะแล้วก็โยนเลยขยุกขยุยเป็นก้อนๆกลมๆอ่ะเดี๋ยวปิวเดี๋ยวฉีกไงต้องให้กำง่ายๆปุ๊บเขาใส่ลงไปในไข่บางอันใส่ลงไปในไข่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันไม่เก็บเงินเป็นปึกเลยโอ้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับที่วัดสะพังกลางครับน้ำเพลสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอุ้ยคนมากันเป็นร้อยเป็นพันครับนั้นในงานอุปสมบทในพันแสงแก้วบัวดีน้องชายของนางสาวเกตการดาแก้วบัวดีหรือว่าเจ๊เอ๋เจ๊เอ๋เป็นแม่ค้าออนไลน์ดังมากหลังจากทราบว่าเจ้าภาพเขาใจปั้มเอาแบงค์พันแบงค์500แบงค์100แบงค์50มาใส่ลูกบอลพลาสติกโปรยทานนะเป็นแสนชาวบ้านก็กางร่มกางร่มเดี๋ยวก็แทงทิ่มแตงตากันนะฮะนี่นี่นี่การทำเห็นไหมฮะเขาใส่ลูกบอลอย่างเงี้ยที่เหมือนเราเหรียญบาทเหรียญห้านะหยอดละหมุนแคล็กแคล็กแต่ปีโป้อะเออใช่ใช่เออนะฮะอุ้ยนี่นี่ฝรั่งเออนี่นี่นี่มากันเป็นโอ้โหเขาเรียกว่าอะไรจะใส่พวกนี้เป็นแสนนะฮะโชคดีก็ได้แบงค์พันกันไปโชคไม่ค่อยดีหน่อยก็แบงค์50ก็ดูโอเคนะก็ได้ก็ถือว่าได้ยังไงแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นครับยังมีสีสันแห่นาคด้วยรถยุโรปทรงคลาสสิกเปิดประทุนสีแดงสดพานาคเข้าวัดครับเนี่ยรถโบราณเลยอ่ะเออโอ้โหเครื่องเสียงนี่จัดเต็มครับขบวนนางรำก็พร้อมตัวตลกหัวโตก็มารำแห่นาคสามรอบด้วยกันครับนี่คุณการคุณเกตการดาบอกว่าจัดงานแบบกันเองจ้าเฉพาะคนในหมู่บ้านและเพื่อนๆเท่านั้นแหละถือว่าเป็นการร่วมสนุกแล้วก็ทำบุญแล้วก็ทานอาหารร่วมกันแล้วเงินที่โปรยทานแบบนี้เนี่ยนะก็เพื่อเอามาเป็นมหาทานครับเนื่องจากครอบครัวมีน้องชายคนเดียวอยากให้ได้กุศลกันมากที่สุดส่วนคุณพ่อก็เป็นชาวฮอลแลนด์เป็นลูกครึ่งนะนี่รักลูกชายคนนี้มากพ่อกับแม่น้ำตาไหลดีใจที่ได้บวชลูกชายเมื่อกี้นี่ไงคุณพ่ออุ้มบาตรอ่ะสะพายขึ้นด้านข้างเลยนี่นี่นี่ถือตาลปัดด้วยเห็นไหมเอ๊ะเมื่อกี้ไม่เห็นมีใครถือหมอนเนาะดูไม่ทันเนาะอนุโมทนาบุญด้วยนะครับเนี่ยหูยคนเบียดกันเยอะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม